คือจริงอาจารย์เราคนเราสมัยนี้ก็ดีนะอาจารย์ใส่แมสไงใครปากเหม็นเราก็ไม่ต้องกลัวเราเหม็นปากเองครับเออนะแล้วมันจะได้ทำให้เรารู้ว่าปากเราเหม็นขนาดไหนสยองมากไม่มีอะไรวิจารณ์นะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกะจะพักชั่วโมงเดียวไม่ไหวพักไป2ชั่วโมงแอร์ตัวนายเปิดไหมแอดมินพาแอดมินเปิดประตูไหมอินต้องแอดมินต้องเปิดแอร์ตัวนายด้วยนะอาจารย์รู้จักแอร์ที่มันมีระบบอินวอเตอร์ไหมอินวอเตอร์ใช่ก็มีคือมันหมายถึงแอร์ที่แช่อยู่ในน้ำไงอาจารย์ใช่มันใช้น้ำทำความเย็นแต่ปกติผมที่ผมชอบมันเป็นแอร์ที่เป็นทำลานเป็นน้ำแข็งนะแล้วก็พ่นไอเย็นแล้วดูดไอเย็นขึ้นมานะคือจากไอเย็นจากน้ำแข็งอ่ะเด็ดสุดแล้วโอ้โหสุดยอดเลยครับวันนี้เย็นฉ่ำเพราะความเย็นน้ำแข็งเริ่มมา2นาทีครึ่งยังไม่มีพักเครื่องเลยครับยังไงก็แอร์ไงก็คุณเปิดประเด็นเรื่องแอร์นี่มันเป็นเรื่องที่อาจารย์เขาจะเซนสทีฟกับแอร์มากครับผมสวัสดีครับไลฟ์กี่ชั่วโมงแล้วครับพี่2ชั่วโมงพี่ไลฟ์2ชั่วโมงแค่นั้นนะครับเขาบอกไลฟ์กี่ชั่วโมงแล้ว2ชั่วโมงครับนะคนดูอยู่34ท่านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาเพิ่งเปิดไลฟ์ไปนะครับเขาเป็นยังไงไปยังไงมายังไงกันบ้างล่ะคือตอนนี้ต้องใส่แมสตลอดเลยอาจารย์ไม่ได้ผมก็ถือว่ามันเข้าสู่มาตรการที่แบบว่าเราควรจะต้องดูแลตัวเองนะใช่ไม่ดูแลตัวเองใครคนดูก็ใส่ด้วยนะเพราะมันมีไอ้นี่อันนี้สายพันธุ์ใหม่อ๋อแลมด้าสายพันธุ์ดาราแลมด้าเหรอนะครับโอเคป่ะนะฝากกดไลค์กดแชร์200ท่านเริ่มเอาความรู้พระเครื่องความรู้พระเครื่องเมื่อวานเนี้ยที่เราคุยไปถึงตรงเนี้ยผมโอเคมากเลยนะที่เราคุยไปถึงวัดแคร์ครับปู่ยิววัดแคร์ว่าเป็นอาจารย์ของอาจารย์ภาวะระฆังฉะนั้นเนี่ยที่เราผู้ลืมพูดอยู่อันนึงก็คือครับพระชัยอาจารย์ภาวะระฆังมาปรากฏเป็นพิมพ์ที่ปู่บุญครับฉะนั้นเนี่ยมันโยงไปโยงมากระโดดไปกระโดดมาไปยายไปมุมนี่แหละอาจารย์อยากฟังเรื่องทั้งหมดมั้ยผมจะเล่าให้ฟังทั้งหมดทั้งหมดอะเหลามาเหลามาเหลาผมจะเล่าให้ฟังทั้งหมดเหลามาเหลามาใครมาช้าไม่รู้เรารีบเหลาก่อนเลยเดี๋ยวเค้ารู้หมดแล้วเวลาปิดแมสอ่ะมันเล่าไม่ถนัดด้วยใครที่เสี่ยงโควิดเชิญออกนอกห้องก่อนหมดไปนอกห้องผมแยกเสียงที่สุดแล้วนะผมไปนะครับผมฮะครับเข้ามาอย่างต้องการนะครับอ้าวนะตรงที่เปิดไฟเนี่ยมาจอดรอตรงอ้าวเดี๋ยวผมเปิดแมสนะครับเพื่อนๆที่มีรถเก๋งสีขาวอ๋อนี่ไหมไอ้เสียฝ่ายที่ไฟเงียบแล้วเห็นแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอใส่แมสแล้วมันไม่มันไงปิดแมสจะมันกว่าเร็วๆต่อเลยเดี๋ยวผมน่าจะมีธุระทุลังปะปังคนแก่ไปทำงานครับรอ200ท่านเรื่องของเรื่องอ่ะ200ใช่ขอบคุณช่วยมากันหน่อยเราจะเหลากันเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญนะซึ่งเป็นข้อมูล2ฝั่งมาชนกันแล้วมันทำให้สมเด็จปี95ของคุณเนี่ยมันผมเห็นองค์สีเทาแล้วมันตกใจไงบอกวันเดือนปีครับภาพที่เขียนวันเดือนปีนี่ยิ่งกว่าโบชัวนะสมัยโบราณเขาชอบตามใครที่เป็นอย่างงี้พวกไงฮอตโกกไงข้อมูลของ12ก็ทำอันนั้นมันปั๊มแต่ที่เขาเขียนปู่บุญก็จานก็จานอ่ะมี2เจ้าที่ชอบใส่พศฉะนั้นมันก็คือจบนะคือต้องบอกก่อนครับว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับพระแท้หรือเกย์นะอาจารย์มันบ่งบอกอะไรมันเกี่ยวกับวิถีของการเล่นพระอย่างเชื่อความจริงก่อนเชื่อความจริงแล้วพระแท้ยั่งยืนทุกวันนี้ไม่ได้เชื่อความจริงไงก็มันก็นิดนึงอ่ะนะมันไม่นิดเลยอาจารย์มันเยอะเลยผมจะบอกอะไรให้คือทุกวันนี้คนที่เข้ามาเล่นพระแล้วบอกว่าข้านี่เก่งอ่ะผมต้องบอกแบบนี้ก่อนพอบอกว่าข้านี่เก่งแล้วอ่ะไม่รับอะไรเลยนอกจากตัวข้ามันเป็นอย่างนี้จริงๆไม่เคยรู้เรื่องการผลิตพระไม่เคยอ่านเอกสารโบราณบางคนวัดยังไม่เคยเข้าไปเลยไม่อะไรทั้งนั้นไม่อะไรเลยซื้อกับขายอย่างเดียวแต่แค่รู้ว่าขายได้ขายพระได้แล้วนะครับแต่เป็นแอดมินกลุ่มได้แล้วค่านี้คือจบที่ค่าแล้วเรื่องของพระคือให้อภัยเราไปเข้ามันไม่ใช่อาจารย์ปัญหามันเกิดเมื่อเช้าจ้ะรู้บอกว่ามีเหรียญปู่บุญวังมะนาวเป็นไงเหรียญปี16มันก็ไม่ลึกในปีนี้มันมีหลังไม่เหมือนกันครับแล้วคนบอกว่าไอ้พระหลังไม่เหมือนกันอ่ะอันนึงแท้อันนึงเก๊เอ้าคนทําเก๊บ้าบอคอระฆังมันจะแกะบล็อกใหม่ถ้ามันถอดหน้าได้มันควรจะแกะหลังใหม่มั้งมันก็ต้องมาใช้หน้าเดิมหลังใหม่คือแสดงว่าบล็อกหลังมันต้องมีปัญหาใช่มั้ยมันอาจารย์พระ
พระสร้างคนละวาระเปลี่ยนหลังอ่ะมันเรื่องปกติพ่อแม่น94อ่ะ98แล้วก็มาเปลี่ยนหลังเห็นไหมคือพระเนี่ยไอ้บล็อกตัวหลังเปลี่ยนน่ะถ้ามันตัวหน้าเดียวกันความคมเท่ากันสวัสดีครับนะมันก็คือพระมีหลัง2บล็อกครับแต่ถ้าพระเนี่ยมีอะไรอ่ะมินเน็ตไอ้นะครับสบายมากนะฮะโอเคนะครับอ๋อเขามี FC เขาอยู่แถวนี้แหมสุดยอดนะครับเอ้านะอันนี้ถนัดปากเลยทีเดียวเชียวอยู่คนเดียวเนี่ยมันแน่นอนนะครับประเด็นก็คือว่านะครับเราเอาหลักเกณฑ์หลักการอะไรในการมาชี้ว่าอันนั้นแท้หรืออันนั้นเท็จถ้าเอาความรู้สึกตัวเองล้วนๆเนี่ยเราต้องย้อนกลับมามองว่าเรามีสิทธิอะไรเรามีความรู้แค่ไหนที่จะไปชี้ว่าอะไรแท้อะไรเก๋ถ้าถามผมพระแท้คืออะไรนะครับพระแท้คือพระที่หลวงพ่อเสกอะไรคือสิ่งที่ยืนยันว่าหลวงพ่อเสกมันก็เหมือนอะไรที่ยืนยันว่าคุณจะทันเห็นมิตรชัยบัญชามิตรชัยบัญชาเสียชีวิตไปแล้วคนที่จะทันดูมิตรชัยบัญชาหรือเห็นมิตรชัยบัญชาต้องคนอายุเท่าไหร่นะครับนึกภาพออกไหมฮะมันอารมณ์ประมาณนั้นเลยครับเหมือนปัจจุบันเนี่ยเอาถ้าผมยกตัวอย่างง่ายๆก็คือว่าเอาโรงหนังเพชรเกษมนครถมเนี่ยเลิกกิจการไปแล้วคนที่ทันดูหนังในโรงหนังเพชรเกษมเนี่ยต้องอายุเท่าไหร่มันเหมือนกันครับสิ่งที่ยืนยันว่าพระเนี่ยเป็นพระแท้คือหลวงพ่อเสกคืออะไรเอกสารการสร้างนะครับความเก่าขององค์พระนะฮะร่องรอยของเครื่องมือที่มีในแต่ละยุคทุกวันนี้ตีแท้ตีเก๋เนี่ยด้วยความเหมือนไม่เหมือนเนี่ยผมบอกมันเป็นเรื่องที่เอาจริงๆมันติ๊งต้องมากนะพระหลวงพ่อนี้มี2บล็อกไม่ได้แต่พระทั้งประเทศมีได้ในปีเดียวกันมันไม่ใช่มาตรฐานนะครับยังเหรียญหลวงปู่บุญวังมะนาวเนี่ยหน้าเดียวกันหลังเปลี่ยนบล็อกปั๊มจนบล็อกจมูกแตกแล้วมีอัปก้าแล้วบล็อกอัปก้าจะเป็นจมูกแตกแท้ทั้งหมดอย่างเงี้ยมันพิสูจน์ว่าบล็อกเนี่ยถูกใช้ปั๊มพระจำนวนเยอะจนบล็อกชำรุดในอดีตเนี่ยนะยังไม่มีการถอนบล็อกคือต้องแกะใหม่ขึ้นใหม่แต่ณหลังปี2500มันมีการถอนบล็อกได้แล้วคุณก็ต้องไปดูว่าในโรงงานเนี่ยเขามีเรื่องราวของการถอนบล็อกได้ในช่วงปีอะไรปัจจุบันสบายเลยครับมีเครื่องฟอสสปาร์คเห็นไหมฮะแต่ผมถามว่าเหรียญ2460 2461 2465มีเครื่องฟอสสปาร์คไหมไม่มีคือถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่องราวของการกำเนิดพระหรือการผลิตพระไอ้แค่เหมือนไม่เหมือนเนี่ยแล้วจะบอกว่าไม่เหมือนมันคือเก๊ผมบอกว่าไม่ใช่นะอันนี้คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือตัวเองไม่มีความรู้แถมยังปิดกั้นต่อต้านความจริงแล้ววงการพระเครื่องมันจะไปยังไงคุณจะเล่นพระกันได้ชัดเจนได้ยังไงถูกไหมฮะคือคำว่าแท้คืออะไรแท้คือหลวงพ่อเสกแค่นั้นเองคุณต้องหาข้อมูลอันไหนที่มันเกี่ยวโยงเกี่ยวพันด้วยหลวงพ่อเสกให้ได้เพื่อพิสูจน์ว่าพระเนี่ยมันเป็นพระแท้นี่แหละหาครับมันคือหัวใจของการดูว่าอันไหนแท้อันไหนเก๊ไม่ใช่ความรู้สึกไม่ใช่ฟังเข้ามานะครับอย่างเรื่องพระหลวงพ่อปานยังมีหลายคนนะที่ไม่เคยรู้ข้อมูลพระเหล่านี้วันนี้เพิ่งมารู้แล้วก็ยังยึดติดกับคำพูดของคนเก่าๆแล้วก็ต่อต้านแต่พอถามอะไรคนพวกนี้ตอบไม่ได้หรอกครับนะฮะแล้วถามว่าความผิดพลาดมันเกิดจากอะไรความผิดพลาดมันเกิดจากคนที่เล่นคนแรกเขาก็เล่นตามความรู้สึกตัวเองนี่แหละเอาง่ายๆคนขายพระในอดีตก็คือคนที่รู้ว่าพระขายได้แล้วก็มาประกอบอาชีพขายพระคนสร้างพระเคยเอาพระมาขายไหมเมื่อก่อนเขาไม่ได้เอาพระมาขายกันนะคนใกล้วัดศรัทธาหลวงพ่อจะเอาหลวงพ่อมาขายไหมไม่
สิ่งที่มันผิดเพี้ยนคือคนขายเนี่ยไม่ใช่ลูกศิษย์ไม่ใช่คนอยู่ในวัดสายไหนดีหน่อยนะครับถามข้อมูลจากในวัดนั้นก่อนแล้วเอามาเป็นข้อมูลในการเล่นหาพระพระเครื่องก็ชัดเจนแต่ไอ้สายไหนคนขายโม้อย่างเดียวอนุมานอย่างเดียวใช้ความคิดตัวเองเป็นหลักอย่างเดียวนะฮะมันก็ผิดเพี้ยนแต่พอมีข้อมูลที่ถูกต้องในสมัยนี้ถามว่าสมัยนี้ทำไมมันเกิดความขัดแย้งมากกว่าในอดีตในอดีตมันไม่มีโซเชียลไงครับในอดีตคุณจะไปเอาข้อมูลจากไหนจะหารูปถ่ายที่มีลายลักษณ์อักษรเขียนสักบานคุณจะไปดูจากไหนนอกจากหนังสือพระเอามาลงถูกไหมฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมี Facebook ในมือหยิบรูปถ่ายจากวัดแชะถ่ายลง Facebook คนก็เห็นละเจอเอกสารใบฝอยประกอบพระถ่ายแชะลง Facebook คนก็เห็นละเห็นไหมที่หลักฐานมันโผล่ขึ้นมามากขึ้นเพราะทุกคนมันมีสื่อโซเชียลในมือผมก็งงใจว่ามันควรจะดีใจนะที่เราสามารถที่จะได้รับข้อมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้นแล้วเอามาประกอบสังเคราะห์ให้พระเครื่องมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ปัจจุบันมันกลับเกินการถกเถียงและต่อต้านผมบอกปัญหาไม่ได้เกิดจากพระปัญหาเกิดจากไอ้คนเฮงซวยพวกนี้แหละตัวเองไม่รู้แต่ต่อต้านทำไมตัวเองไม่รู้เจอข้อมูลแล้วต่อต้านข้อมูลต่อต้านทำไมผมไม่เข้าใจถ้าต่อต้านข้อมูลมันเมคเซนส์เอกสารมันทำใหม่อันนี้ว่าไปอย่างต่อต้านเพื่อปกป้องของพ่ออันนี้ข้อมูลก็ชัดเจนผมเห็นที่ต่อต้านทุกครั้งนะต่อต้านข้อมูลที่ถูกทั้งหมดเลยแล้วก็ต่อต้านแบบหน้าด้านๆกูไม่เอาแบบนี้กูตีเก๊เอามึงตีเก๊ก็เรื่องของมึงดิแล้วคนอื่นเขาจะแขวนมึงไปห้ามก็แขวนอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นอารมณ์แบบนี้เลยคือทุกอย่างอ่ะมันไม่ใช่ความบังเอิญครับเมื่อกี้อาจารย์เอกพูดเรื่องหลวงพ่อยิ้ววัดแคแล้วก็พูดเรื่องหลวงปู่บุญนะถ้าผมบอกว่าหลวงปู่บุญเป็นลาวอ่ะคุณจะเชื่อผมไหมนะผมบอกปู่บุญวัดกลางบางแก้วเป็นลาวคุณเชื่อผมไหมถ้าคุณไม่เชื่อคุณหลับตานึกถึงหน้าปู่บุญนะหน้าปู่บุญมีแนวโน้มว่าจะเป็นคนเชื้อสายลาวไหมนะครับเดี๋ยวผมค่อยกลับไปเล่าให้อาจารย์เอกฟังอีกรอบแล้วกันเดี๋ยวผมเล่าให้เพื่อนฟังก่อนว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่การคิดเองเองทุกอย่างมันมีความเกี่ยวพันและเกี่ยวข้องเหรียญมรณภาพเหรียญงานศพปู่บุญสังฆราชแพเป็นคนสร้างทุกคนรู้ดีทุกคนบอกว่าสังฆราชแพนับถือปู่บุญจึงมาสร้างเหรียญให้คุณคิดเหรอครับว่าถ้าเขาไม่รู้จักกันมาก่อนเนี่ยเขาจะมาสร้างเหรียญให้อาจารย์พาทำไมจึงมาเทพระให้หลวงปู่บุญคำตอบง่ายๆอาจารย์พาเป็นช่างไงครับหลวงปู่บุญสุมไฟเองเตรียมโลหะเองหลอมเทเองไม่ได้ไงมันเป็นคำตอบง่ายๆครับทำไมผมต้องมีแอดมินคำตอบง่ายๆผมทำคอมพิวเตอร์เองไม่เป็นไงผมจึงต้องมีแอดมินไงมันแค่นี้เองนะครับนะพ่อปู่บุญเนี่ยคุณอ่านชื่อดีๆอ่ะนะชื่อของแกที่เขียนเนี่ยมันเพี้ยนหรือเปล่านะเราหาข้อมูลกันมาแต่ใน Google เท่านั้นในบันทึกหรือในหนังสือพระเท่านั้นเราได้เคยเปิดราชกิจจานุเบกษาไหมมีหนังสือพระเล่มไหนที่เอาจากบันทึกชีวประวัติจริงๆที่เปิดราชกิจจาจากหอสมุดมาเขียนบ้างจริงๆตรงนั้นน่ะสมัยก่อนไม่ใช่กระทุ่มแบนนะครับสมัยก่อนตรงนั้นคือแขวงตลาดใหม่แขวงตลาดใหม่นะครับถูกปกครองโดย
นะครับพระครูทักษิณานุกิจผันซึ่งพื้นที่ตรงนั้นบ้านนางสาวอ่ะนะครับในสมัยก่อนขึ้นกับมณฑลนครชัยศรีแล้วก็เปลี่ยนมาขึ้นอยู่กับแขวงตลาดใหม่นะครับในตรงบ้านท่าไม้สมัยก่อนนะครับนะก่อนที่จะมาแบ่งเขตการปกครองเป็นจังหวัดนะแล้วก็กลับไปขึ้นกับจังหวัดสมุทรสาครแต่เดิมเป็นมณฑลนครชัยศรียังขึ้นอยู่กับแขวงตลาดใหม่นะสาเหตุที่นะฮะเหรียญหลวงปู่บุญสังฆราชแพเป็นคนสร้างที่เกี่ยวพันกับวัดสุทัศน์ก็คือสังฆราชแพเป็นเจ้าคณะมณฑลนครชัยศรีครับคุณเชื่อผมไหมที่คุณอ่านประวัติศาสตร์ตามหนังสือว่าเจ้าคณะมณฑลนครชัยศรีพระพุทธวิถีนายกบุญเนี่ยเป็นเจ้าคณะมณฑลนครชัยศรีนะแต่ก่อนที่หลวงปู่บุญจะเป็นเจ้าคณะมณฑลนครชัยศรีพระพุทธโคสาจารย์แพเป็นเจ้าคณะมณฑลนครชัยศรีนะครับนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะสาเหตุที่หลวงปู่บุญกับสังฆราชแพสนิทกันเพราะสังฆราชแพเป็นเจ้าคณะมณฑลนครชัยศรีปกครองพระเมืองนครปฐมหลวงปู่บุญก็คืออยู่ใต้การปกครองของสังฆราชแพในอดีตในสมัยที่สังฆราชแพดำรงตำแหน่งพระพุทธโคสาจารย์นะหลังจากที่พระสังฆราชแพรับยศสมณศักดิ์นะสูงขึ้นไปในปี2400ตอนนั้น65962นะ2462เนี่ยหลวงปู่บุญจึงขึ้นมาเป็นพระพุทธวิถีนายกปกครองในตำแหน่งเจ้าคณะมณฑลนครชัยศรีสังฆราชแพรจึงส่งเจ้าคุณศรีสนมาเรียนกับหลวงปู่บุญเข้าถึงกันนะครับถามว่าทำไมหลวงปู่บุญจึงทำพระไปให้หลวงปู่ยิ้วหลวงปู่ยิ้ววัดแคเป็นลาวนะครับปู่บุญทำไมเรียนวิชากับหลวงพ่อทาทำไมเรียนวิชากับหลวงพ่อแจ่มวัดโชคเพราะแจ่มวัดโชคกับหลวงพ่อทาเป็นลาวนะครับนะหลวงพ่อทาไปสร้างพระปิดตาที่ไซม้าที่นนทบุรีพระสมัยก่อนผมบอกคุณเลยครับเขาไม่ได้ทุดงไปเจอวัดล้างแล้วก็อยากจะอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ครับพระเนี่ยเขาไปเยี่ยมญาติเขาไปเยี่ยมคนชื้อสายเดียวกันเห็นไหมทำไมนะพ่อวอนวัดปรมัยจึงมาบวชให้หลวงพ่อแดงวัดมะขามกับวัดมะขามเป็นมอญไงพ่อวอนวัดปรมัยเป็นมอญปะล่ะคุณเห็นไหมครับพ่อทาไปไซม้าเนี่ยนนบุรีเนี่ยผมคิดเลยพ่อทาไปหาญาติที่เป็นลาวผมก็เลยย้อนถามว่าที่นนบุรีตรงนั้นมีคนมีชุมชนเชื้อสายลาวอยู่ไหมและแน่นอนครับต้องมีเขาไม่ได้บังเอิญทุดงนะไม่ใช่เขาไปเยี่ยมญาติอย่างที่ตั้งเดิมของวัดสตาร์บาลีวัดเนี่ยสมัยก่อนน่ะคือวัดกลางบ้านเป็นวัดของชาวยวนก็คือคนยวนเนี่ยเดินทางครูบาหลวงเปี้ยครูบาหลวงยะเนี่ยเดินทางมาเยี่ยมญาติที่ราชบุรีซึ่งเป็นยวนที่ถูกกวาดต้อนมาตอนสงครามคนที่นี่ก็เห็นว่าเอ้ยญาติเรามาบวชเป็นพระก็สร้างวัดให้อยู่เห็นไหมครับฉะนั้นน่ะมันไม่ใช่ความคิดเองเองมโนเองแล้วทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปนะเราก็จะได้คำตอบนะครับหลวงปู่บุญเนี่ยทำพระชัยไปให้พ่อยิ้ววัดแคร์พ่อยิ้วเป็นลาวอาจารย์พาทำไมจึงมาเทพระให้ปู่บุญแน่นอนครับปู่บุญหลอมโลหะเทพระเองไม่ได้ไงคุณเคยเจออุปกรณ์การเทพระที่วัดกลางไหมล่ะเอาง่ายนะฮะผมถามแค่นั้นเองอย่างปู่สุขเนี่ยทำพระนะให้หลวงพ่อวัดอื่นเอาไปแจก
อันนั้นส้มเสี้ยวอันนี้หัวหาดคุณเคยเห็นอุปกรณ์การหล่อพระเทพระอยู่ที่วัดส้มเสี้ยวอยู่ที่วัดหัวหาดไหมคือถ้าคุณทำใจให้โล่งๆแล้วคุณศึกษาประวัติศาสตร์ที่แท้จริงอย่างถ่องแท้คุณจะได้คำตอบในการศึกษาพระเครื่องทุกอย่างแต่ปัจจุบันคุณเคยถามตัวเองไหมว่าจิตใจคุณต่อต้านข้อมูลด้วยเหตุผลอะไรความคิดทำร้ายตัวเองนะครับเดี๋ยวสโลแกนพระมาค่อยว่ากันความคิดของคุณทำร้ายตัวเองทำให้คุณศึกษาพระเครื่องไม่ได้นะครับนี่ไงอาจารย์พลาอยู่วัดสุทัศน์วัดระฆังมาเกี่ยวข้องอะไรกับหลวงปู่บุญแล้วปู่บุญทำไมนะเกี่ยวข้องกับพระยิววัดแคยันเทาะที่หลวงปู่บุญใช้เรียนมาจากพ่อแจ๋วมาโชคเป็นลาวคุณเห็นไหมฮะปู่หน้านะพับปิดตาปู่หน้าปู่จันเป็นคนเทพิมพ์ปิดตาวัดด้วยจึงเหมือนปิดตาบัญญัติเพราะอะไรก็ปู่หน้าเทพาไม่ได้ไงปู่จันเป็นช่างนะครับณปัจจุบันเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าเมื่อเอกสารต่างๆข้อมูลในราชกิจจาที่เขามีคนเอามาลงใน Facebook ส่วนตัวหรือใบฝอยต่างๆคุณต่อต้านกันทำไมอย่างพ่อลุง69เนี่ยไหนผมถามอ่ะทุกวันเนี้ยใครบอกพ่อลุง69ไม่ใช่พ่อลุงมั้งนะครับคือจริงๆมันผิดจากคนเล่นพระสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้มีข้อมูลในที่ถูกต้องจากวัดเอามาเล่นคุณเข้าใจไหมเขาเขียนอะไรคุณก็คิดว่าไอ้สิ่งที่เขาเขียนมาเล่ามาเสมือนว่ามันว่าเขาได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงนะผมบอกทุกวันนี้เรื่องเหรียญเนี่ยหน้าแปลกๆนะไปหาวาระการสร้างเจอตลอดแหละครับเขาหลอกให้เรากลัวแต่เราหาคำตอบที่จับต้องได้ไม่เจอเลยกับสิ่งเหล่านั้นคือเอาง่ายๆนะครับพระขี่ม้าไม่ใช่เรื่องแปลกพระขี่ช้างไม่ใช่เรื่องแปลกเอาปัจจุบันพระขับรถยังไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับคุณเชื่อผมไหมล่ะพระขับรถไม่ผิดพระวินัยพระขี่ม้าสมัยก่อนพระเขาขี่ม้าอยู่แล้วก็ต้องเดินทางอุปชาเนี่ยอำเภอหนึ่งมีองค์เดียวก็ต้องขี่ม้าเป็นยานพาหนะไปบวชพระพายเรือผิดปะล่ะก็สมัยก่อนไม่มีรถพระขับรถจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้ผิดไม่ได้อาบัติไม่ได้ปาราชิกอะไรใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าพระเนี่ยไม่สามารถที่ไปทำใบขับขี่ได้แล้วถ้าเกิดไปขับรถชนคนตายมันเป็นปาราชิกต้องสึกจากพระในเหตุทำให้คนตายแต่จริงๆพระอยู่ในวัดถ้าในวัดจะมีซาเล้งสักคันนะจะมีจักรยานจะมีมอเตอร์ไซค์มันไม่ใช่เรื่องผิดนะนะพระใช้ยานพาหนะไม่ใช่เรื่องผิดแต่ปัจจุบันคำติฉินนินทาเนี่ยคุณได้ศึกษาศีล127ข้อหรือเปล่าแต่สาเหตุที่พระขับรถไม่ได้เพราะถ้าไปชนคนตายมันเป็นปาราชิกพระต้องถึงกระสึกพระนั่งเครื่องบินไม่ผิดหรอครับให้พระมีเครื่องบินส่วนตัวก็ไม่ผิดนะอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกให้คุณฟังพระขี่ม้าไม่ใช่เรื่องผิดสมัยก่อนพระก็ขี่ม้านั่นคือยานพาหนะครับพระพายเรือก็ไม่ผิดอ่ะเนี่ยไหมเรามานั่งคุยกันถึงเรื่องต่างๆนะครับตรงนี้นะครับมันคือคำควบกั้มของการเขียนอย่างตัวยะพอยะเสร็จก็จะมีตัวโอท้ายอีกตัวหนึ่งคุณต้องหัดอ่านขอไม่ออกคุณจะเข้าใจนะครับคือไอเหรียญพ่อลุงอ่ะหน้าก็หน้าพ่อลุงชื่อก็ชื่อพ่อลุงเถียงเอาอะไรนะครับเถียงเอาอะไรนะครับนะเถียงไปก็ไม่ได้โลกนะครับอยากรู้เรื่องอะไรคือทุกวันนี้การต่อต้านข้อมูลความจริงผมว่ามันหน้ามันความปัญหาของการมาเครื่องอ่ะปัญหาของคนที่ไม่ยอมรับหลักฐานความจริงนะฮะเพราะมันไม่เหมือนกับที่ตัวเองเคยพูดไว้ตอนใช้ขายพระแค่นั้นเอง
นะครับนี่อาจารย์เอกผมนะติดธุระมาเรามาคุยกันต่อยาวๆวันนี้อยากรู้เรื่องอะไรมานั่งคุยกันคือจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆดู YouTube ของผมนะเรื่องกรรมวิธีการผลิตพระในแต่ละยุคแต่ละสมัยพระเครื่องเนี่ยดูง่ายมากเลยทำไมเหรียญยุคก่อนมันมีเจาะซ้อนไม่ได้แต่ปัจจุบันทำไมมีเจาะซ้อนได้ถ้าเหรียญปัจจุบันเขาเอาเหรียญตัวเก่ามาถอดมันก็มีได้แต่เหรียญที่มันถอดอ่ะถ้ามันเปลี่ยนเหรียญยุคเก่าคือเก๋แต่พอมันเปลี่ยนเหรียญยุคใหม่มีเอกสารการสร้างป่ะล่ะถ้ามีเอกสารการสร้างการเสกก็แท้